พันธ์ศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการบริษัทมีสกินแคร์พัฒน์จำกัดมหาชนนำทัพรับรางวัลใหญ่แห่งปีในทุกสาขาการประกาศเกียรติคุณค่ะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยชมรมนักข่าวธุรกิจและสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลให้กับบุคคลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพโดยหนึ่งในบุคคลองค์กรเจ้าของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขารางวัลที่จัดขึ้นคือคุณนิธิพันธ์ศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการบริษัทมีสกินแคร์พัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทรับผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ชื่อดังนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมนิธิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการบริษัทมีสกินแคร์พัฒน์จำกัดมหาชนครับสวัสดีค่ะอัลดาพันนาจันทร์ค่ะปีหนึ่งความผลิตในวันนี้มารับรางวัลนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับแน่นอนว่าพูดถึงตัวโรงงานในเรื่องการทำสกินแคร์หรือตัวโปรดักต์ที่ผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะครับตอนนี้ยังมีติดต่อเข้ามาทุกวันครับค่ะพูดถึงจุดเด่นของโรงงานเราแล้วจะได้ไหมคะว่าโรงงานเราเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีผลิตอะไรยังไงบ้างคะครับจุดเด่นก็คือเราสามารถขอทะเบียนและทำเอกสารแล้วค่อนข้างเร็วครับเรามีแล็บเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถรองรับลูกค้าก็คือคุยกันง่ายๆครับก็คุยง่ายติดต่อแล้วก็มีอะไรก็ประสานงานกันตลอดตอนนี้เราก็มีขยายไปกัมพูชาครับลาวเวียดนามครับผมครับตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการก็เพราะตอนนี้ลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะครับส่วนใหญ่ในเรื่องของตัวโปรดักต์หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ลูกค้าใช้ความสนใจในเรื่องอะไรมากกว่าปัจจุบันตอนนี้จะเป็นกลุ่มเสริมอาหารมากกว่าครับก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆเป็นกลุ่มคอลลาเจนพวกนี้ครับเสริมความงามงานกินแล้วผอมพวกนี้ครับลดน้ำหนักอะไรเงี้ยครับนวัตกรรมตอนนี้เรามีดีลกับซัพพลายเออร์หลายรายครับหลายรายที่เป็นระดับโลกครับที่มีงานวิจัยเฉพาะที่ให้เฉพาะบางโรงงานเท่านั้นนะครับค่ะครับผมแน่นอนว่าอย่างเวลาถ้าใครสนใจที่อยากจะประกอบธุรกิจหรือว่ามาเป็นสตาร์ทอัพก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ใช่ครับติดต่อเข้ามาได้ครับเสนอชื่อโรงงานเข้ามาได้เลยครับอย่างนี้สามารถเลือกพวกอินกิเดียนอะไรได้ไหมคะว่าอยากผลิตตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเลือกได้ครับตามที่ลูกค้าต้องการแต่เราก็จะมี R&D ที่จบเฉพาะทางนะครับคอยแนะนำให้ว่าจะใส่อะไรบ้างครับค่ะก็ถือว่ามีการวางงานวิจัยกับลูกค้าของตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับมีครับก็จะมีเปเปอร์งานวิจัยของแต่ละเล่มว่าสารสกัดแต่ตัวนี้ซัพพลายเออร์มามีงานวิจัยอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะจริงๆในปีนี้ค่ะสารสกัดตัวไหนที่แบบว่ากำลังได้รับความนิยมหรือว่าเป็นเทรนด์ที่หลายๆคนแบบหยิบมาผลิตนะครับจริงๆเทรนด์ปีนี้ยังไม่ค่อยมีครับแต่จะเป็นเทรนด์กลุ่มสุขภาพมากกว่าเช่นสินค้ากลุ่มรองโควิดครับค่ะพวกวิตามินบำรุงรองโควิดอะไรครับแมกนีเซียมซิงค์อะไรเงี้ยครับที่เป็นตัวใหม่ๆก็แน่นอนเลยว่าโรงงานสามารถตอบโจทย์ลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการผลิตตัวไหนก็มีหมดเลยใช่ครับมีหมดครับค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะครับสามารถเข้ามายังไงได้บ้างก็สามารถเชิญชื่อโรงงานได้นะครับมีสกินแคร์พัฒน์จำกัดมหาชนติดต่อเข้ามาหรือจะ walk in เข้ามาก็ได้ครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกวันครับโรงงานค่อนข้างขนาดใหญ่อย่างนี้ในเรื่องของการผลิตการเริ่มต้นนะครับต้องสูงไหมครับการเริ่มต้นไม่สูงครับก็คือไม่ว่าจะผลิตเริ่มต้นตั้งแต่500ชิ้น 1,000 ชิ้นเราก็ดำเนินการให้ครับค่ะครับผมแต่ลูกค้าอาจจะมีคอสเรื่องแพ็คเกจจิ้งที่ราคาสูงกว่าแค่นั้นเองค่ะอย่างนี้ในเรื่องของการตลาดเราให้คำปรึกษาด้วยไหมครับมีครับมีทีมให้คำปรึกษาครับมีระบบ fulfillment ให้กับสมาชิกด้วยครับที่จะเข้ามาผลิตสินค้า